ทีนี้เรามาดูเรื่องการรวมการสั่นนะครับโดยใช้แผนภาพเฟสต่อนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงการรวมการสั่น2ชุดนะฮะพูดถึงการรวมการสั่น2ชุดก็คือบอกว่ามีการสั่นที่อยู่ในรูปของt นะครับมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 1 t บวก x 2 t นะครับโดยที่เราบอกว่า x 1มีค่าเท่ากับa 1ไซน์นะครับโอเมก้าทีและ x 2มีค่าเท่ากับ a 2ไซน์โอเมก้าทีบวก4นะครับทีนี้เราจะใช้แผนภาพเฟสเพื่อรวมการสั่นนี้ได้อย่างไรนะก็ตรงไปตรงมานะครับเราก็จะเขียนแทนการสั่นของแต่ละชุดเนี่ยนะครับในรูปของการหมุนนะของแผนเริ่มต้นนะครับเราก็บอกว่าเราเขียนการหมุนเป็นวงกลมนะฮะมีจุดศูนย์กลางที่นี่แล้วตัวนี้คือการหมุนสำหรับ x 1จะเห็นว่าถ้าเราดูเงานะของหมุนตัวเงาของการหมุนตัวนี้นะฮะถ้าตัวนี้ยาว A 1ใช่ไหมระยะรัศมีตรงนี้ยาว A 1ยาว A 1นะเราก็จะได้ตัวนี้ใช้เป็นการตัวที่1ละกันนะการหมุนนั้นตัวที่1นะถ้าตัวนี้ยาว A 1จุดออริจินของเรานะที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะวัด x 1นะได้เป็นระยะตรงนี้นะครับตรงนี้คือ x 1เสร็จแล้วเรามี x 2ซึ่งอาจจะมีแอมพลิจูดไม่เท่ากันนะครับหมดมีแอมพลิจูดตอนนี้นะครับเบี้ยวๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้มองว่าเป็นวงกลมแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้ยาว A 2นะฮะแล้วมีมุมเฟสต่างกันอยู่นี่คือฟีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรเจกต์ x 2ลงมา
สองลงมาเราก็จะได้ตรงนี้คือ x สองนะครับจะเห็นว่าการที่เราบอกว่าเราโปรเจกต์ตำแหน่งของการหมุนเนี่ยลงมาบนฉากเนี่ยในแง่หนึ่งมันคล้ายนะครับมันคล้ายการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์นะครับมันคล้ายๆการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ใช่ไหมครับก็คือถ้าเรามองว่าตัวนี้คือเวกเตอร์ที่ชี้ไปที่การหมุนอันที่หนึ่งตัวนี้คือเวกเตอร์ที่ชี้ไปที่การหมุนอันที่สองนี่ก็คือการแตกองค์ประกอบมาแนวตามแนวของฉากหรือในที่นี้จะบอกว่าถ้าฉากให้วางตัวในแนวแกน x ก็คือแตกองค์ประกอบออกมาในแนวแกน x นั่นเองคล้ายๆนะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะหาการสั่นลับทำยังไงโดยใช้วิธีแผนภาพเฟสก็คือเราจะเขียนการสั่นลับในรูปของเหมือนกับการบวกเวกเตอร์นะฮะคล้ายการบวกเวกเตอร์ก็คือจับเอาเวกเตอร์ a1 a2 นี้มาบวกกันนะแล้วก็เขียนการสั่นลับนี่คือการสั่น1บวก2นะครับซึ่งเมื่อเราโปรเจกต์ลงมานะเมื่อเราโปรเจกต์ตรงนี้ลงมานะนี่1ครับอันนี้คือตัวที่1ตัวนี้คือตัวที่2ตัวนี้คือตัวที่1บวก2นะครับจะเห็นว่าระยะที่เราโปรเจกต์ลงมาตัวที่2เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีระยะ x เท่ากับ x 1บวก x 2เลยซึ่งถ้าเรามองว่ามันคือการแตกองค์ประกอบของเวกเตอร์มันก็เป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วในส่วนของเวกเตอร์ก็คือเมื่อเอาเวกเตอร์บวกกันองค์ประกอบของเวกเตอร์ลับจะเท่ากับองค์ประกอบของเวกเตอร์2ตัวที่มาบวกกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้3ก้อนนี้ก็จะยังคงหมุนต่อไปนะฮะตัวนี้ก็ยังหมุนตัวนี้ก็หมุนไปด้วยความเร็วเชิงมุมโอเมก้าแต่ว่าจะได้การสั่นลับนะฮะออกมาในตามแบบที่เราต้องการก็คือได้อยู่ในรูปของ x เท่ากับนะ x1 บวก x2
2นะครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของการรวมการรวมการสั่นโดยใช้ภาคเฟสเนี่ยนะครับเราก็จะกลับไปดูเรื่องของสนามไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องของแสงต่อนะฮะเวลาเราพิจารณาคลื่นแสงเนี่ยนะครับเวลาเราพิจารณาคลื่นแสงหรือคลื่นอะไรก็ได้นะครับเราก็บอกว่าสมมติมีคลื่นวิ่งมาแบบนี้นะครับมีคลื่นวิ่งมาวิ่งไปทางขวาแล้วถ้าเราพิจารณาที่จุดใดจุดหนึ่งในขณะที่คลื่นวิ่งผ่านไปตัวอย่างเช่นถ้าผมพิจารณาที่จุดนี้เราก็จะพบว่าแอมพลิจูดของคลื่นณจุดนี้นะฟิกจุดเดียวเนี่ยไม่ใช่ขนาดการสั่นของคลื่นก็จะมีการสั่นขึ้นสั่นลงณจุดนี้ใช่ไหมครับขณะที่คลื่นวิ่งผ่านไปไอตัวคลื่นก็จะมีการสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงนึกถึงคลื่นน้ำสมมติว่าเราของไปวางเอาไว้บนผิวน้ำที่กำลังสั่นของนั้นก็จะสั่นขึ้นสั่นลงสั่นขึ้นสั่นลงเมื่อคลื่นวิ่งผ่านไปนะครับทีนี้ถ้ามีคลื่น2ขบวนวิ่งมาในบริเวณเดียวกันนะแล้วเราต้องการหาผลลัพธ์ของการแทรกสอดของคลื่นในความหมายก็คือเรากำลังพยายามที่จะหาการสั่นสุทธิใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากคลื่นทั้งสองขบวนนะก็คือเมื่อคลื่นทั้งสองขบวนวิ่งผ่านจุดเดียวกันเนี่ยทั้งคู่ก็จะทำให้เกิดการสั่นณจุดนั้นคำถามก็คือแล้วการสั่นสุทธิเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นการปัญหาการพิจารณาการแทรกสอดของคลื่นที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็คือปัญหาการพิจารณาการนะปัญหาของการพิจารณาการสั่นสุทธินั่นเองนะครับเป็นปัญหาการพิจารณาการสั่นสุทธินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญหาการสั่นสุทธินะเราก็สามารถจะเอาวิธีการรวมการสั่นโดยใช้แผนภาพเฟสมาใช้ได้นะฮะในกรณีปัญหาของเราสมมติว่าณจุดหนึ่งนะอย่างเช่นจุดที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยมีคลื่นวิ่งมา2ขบวนนะครับคลื่นขบวนที่1นะฮะเขียนแทนด้วย e1 นะครับกับ e0 sin omega t อันนี้ก็คือเหมือนกับที่เราพูดเมื่อกี้คือสมมติว่าคลื่นขบวนที่1มีโมเมนต์เท่ากับ0นะครับแล้วคลื่นขบวนที่2นะครับเขียนได้ในรูปของ e2 เท่ากับ e0 sin omega t บวก phi นะครับมีโมเมนต์เท่ากับฟีเพราะฉะนั้นตัวฟีตัวนี้ก็คือความต่างเฟสครับคลื่น2คลื่นนี้มีแอมพลิจูดเท่ากันนะครับเพราะเกิดขึ้นมาจากสมมุติบอกว่าเกิดขึ้นจากช่องเปิดเล็ก2ช่องเป็นคลื่นอาพันธ์เพราะฉะนั้นคลื่นทั้ง2นี้มีแอมพลิจูดเท่ากัน e0เป็นคำถามก็คือว่าถ้าเราจะจับคลื่น2ขบวนนี้มารวมกันนะแล้วหาการสั่นสุทธิจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ